ึงแมนเชสเตอร์แล้วจ้าตกใจฮ่าไม่น้อยฮ่าที่สุดกล้องเบลอมากตอนนี้นะคะเราอยู่กับนี่สวัสดีฮะนี่พี่ปิ๊งปิ๊งนะเบบี้น้อยไปไหนละเบบี้น้อย Which country is this? Nigeria Nigeria วันนี้มาปางจะเป็นนักบอลแล้วว่ะเดบิวนักบอลหน้าใหม่นะคะนี่ครั้งแรกเลยที่ใส่ชุดบอลอ่ะเป็นไงดูเป็นไงบ้างรู้เลยเป็นครั้งแรกเหรอก็เตะบอลไม่เป็นเราอยู่ที่สนามโอทัฟฟอร์ดไม่ใช่โอทัฟฟอร์ดสนามซ้อมเฉยพรุ่งนี้เราจะไปสนามจริงแต่วันนี้เราเทรนนิ่งเดย์ก่อนกูต้องเตะบอลยังไงวันนี้เป็นการเตะบอลครั้งแรกในชีวิตของกูเตะยังไงก็ได้แค่เข้าฝั่งข้าแล้วกูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงตอนนี้ก็ต้องพร้อมร่างกายเพราะมันหนาวเออที่นี่หนาวมากตื่นเต้นนะทุกคนไปดูพร้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงเทรนนิ่งเสร็จก็คือเมื่อกี้อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวออกมาหาอะไรกินที่เราเดินอยู่ในเมืองเนาะคนไม่ใส่แมสก์ด้วยแล้วเราไม่ใส่แมสก์ด้วยขอให้เรารอดคนที่เรากำลังไปหาอะไรกินแบบเบาๆเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีเป็นเหมือนแบบดินเนอร์ด้วยกันกับทีมใช่ไหมครับนี่อันนั้นโดนโอเคเข้าถูกเขาอร่อยนะ recommend โดยพี่ปิ๊นนะคะถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยก็หายกินโอ้เป็นอาหารของคนที่มังกินต้องกินครับนักเรียนเนี่ยพี่ฮะชิมอร่อยว่ะเขาให้เราจับเลขเราจะได้รู้จักกันทุกคนนะคะก็คือเราจะไปนั่งและรู้ไหมเราจับได้นั่งข้างใครเยอะหนีไม่เคยพ้นเลยเมื่อกี้เตะบอลก็อยู่ทีมเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรม No, the order of the ship is just going to say massive welcome to the families and team Hello หลังจากที่เมื่อกี้นะคะกินข้าวแล้วตอนนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปเตะบอลแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปเตะบอลเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันก็ค่อนข้างที่จะออกเยอะจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นตัวไม่ได้นึกออกไหมทุกคนฉะนั้นนะคะทริปนี้ก่อนจะออกไปเนี่ยต้องทาตะเด้นี่เลยบีไวท์โรออนนั่นเองปังอ่ะพกมาทุกทริปอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วบางก็ใช้จริงๆทุกๆวันเลยนะคะก็อย่างว่าเนาะเออพรีเซนเตอร์เขาน่ารักเนาะเป็นมาตั้ง3ปีแล้ว ไม่รู้จะอวยใครก็เลยต้องอวยตัวเองสีชมพูนะคะก็คือ VY Happiness Glamour Floral Whitening Roll On นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยแก้ปัญหาผิวใต้วงแขนความเสียแล้วก็ทำให้ผิวใต้วงแขนเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยนะคะหรือเป็นสีม่วงนะคะ VY Happiness Pleasure Whitening Roll On นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองหลังการโกนแล้วก็ลดหนังไก่อะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วกลิ่นของมันเนี่ย
เราว่าสีม่วงมันจะเหมาะกับกลิ่นที่เราแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนออกไปแบบไปคาเฟ่หรือไปอะไรอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนสาวแต่ว่าถ้ากลิ่นที่มันธรรมชาติเบาๆเนี่ยบางก็จะชอบใช้อันนี้วันนี้บางไปเตะบอลก็ไม่อยากให้กลิ่นมันแบบว่าหอมเกินไปนะคะเดี๋ยวว่านักบอลเขาจะเสียสมาธิเขาเอาเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยไม่ต้องทาก่อนออกชนิดนึงสำหรับการแข่งตอนบ่ายเฮ้ยแข่งครั้งแรกในชีวิตไปไปเต้นตื่นเต้นเราได้เข้าอุโมงค์ที่นักบอลเข้าได้ค่ะแบบนักฟุตบอลกันว่านักฟุตบอลเขาชิปกันไงนี่เราอยู่ในห้องแต่งตัวของนักฟุตบอลจริงๆอันนี้ก็เป็นที่นั่งคุณอาสิบสามอยู่ข้างๆกับโอ้นี่ดีเบอร์28นี่ได้มาจากไหนได้มาจากอารีนะคะของบริษัทของเรานี่มีเมนเจอร์ชื่อตัวเองด้วยอ่ะเป็นคู่แรกในชีวิตของฟังเลยนะเท่านั้นยังไม่พอเลยนี่นักบอลต้องมีถุงเท้ายาวเวอร์เขาว่ายาวเวอร์เราไปต่อกันค่ะตอนนี้การแข่งขันก็คือจบลงแล้วนะคะนี่คนเขาเคลียร์สนามไปหมดแล้วนะคะก็คือเราต้องออกแล้ววันนี้สนุกมากถึงแม้ว่าจะได้เล่นไปนิดเดียวเพราะว่าเขาเล่นกันจริงจังมากนะเราก็ไม่อยากจะไปเป็นตัวถ่วงเขาเราก็ออกดูแลให้กำลังใจอ่ะสมมติว่าถ้าเขาเรียกเราก็เข้าสนามเรานะคะไม่ชนะนะคะตรงนี้ต้องเป็นเราเด็ดท้องบอกลาสนามนะคะตอนนี้เราห้ามเข้าไปเหยียบแม่แล้วก่อนรถก่อนบ๊ายบายนี่ได้ของที่ระลึกกลับบ้านนะคะหลังจากเสร็จงานก็มาซื้อเสื้อที่กลับบ้านเป็นของที่ระลึกที่ไม่เคยมีและที่นี่ก็เป็นเหมือน official store ที่แบบบางตัวที่เทกรุงเทพไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยมาจัดที่นี่นะคะซื้อกี่ตัวเธอซื้อกี่ตัวซื้อกี่ตัว10ตัวสุดๆอ่ะตอนนี้เราอยู่ในย่านแพดดิงตันนะเป็นย่านที่คราวที่แล้วเรามาพักแต่ไม่มีวล็อกคราวนี้ก็ไม่มีวล็อกเพราะว่าเราไม่ได้แบบมาอยู่นานแบบเดียวอยู่คืนเดียวแล้วก็กลับแล้วเนี่ยแต่ย่านนี้ถ่ายรูปสวยนะเอาดีๆถ่ายรูปเล่นกันก่อนตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะเพราะเราต้องกลับไปทำงานต่อนะคะก็เดี๋ยวรอรถมารับไปสนามบินก็คือเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะลอนดอนเพียงแค่เสี้ยววิทริปนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นทริปที่แบบมาออกกําลังกายแบบเต็มรูปแบบทุกวันไม่ได้เดินเล่นนะไม่ได้เดินช้อปปิ้งเลยก็เป็นทริปที่แบบสนุกไปอีกแบบและทริปนี้ก็ตัวหอมทั้งทริปเลยนะคะเพราะว่าเรามี VY Happiness Go Onไปละกับกรุงเทพดีกว่าเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายหนาวไหมครับหนาวอะไรอะคะหนาวกายไม่เท่าหนาวอากาศนี่แหละอ๋อลืมเล่นโอ้หนาวกายไม่เท่าหนาวกายไม่เท่าฟ้ากาย